เช็คเกียร์นี่แหละสวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่วันนี้เราจะมารีวิว GPS นะครับข้างในก็แถมแบตสองต้นชาร์จนี่ปุ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนกระถือไว้ทำถ่ายนะปุ๊บใส่ซิมการ์ดเข้าไปมันที่มันจะยิงใส่ยันเมมโมรี่ได้เนาะที่ผมใส่ซิมการ์ดเข้าพอแล้วเมมโมรี่ไม่จำเป็นใส่เข้าไปปุ๊บแบตเตอรี่นะครับช่องไมค์มานะครับไปอย่าออกเรากดปิดก่อนแป๊บนึงครับเราจะกดเปิดนะครับกดค้างไว้2วิปล่อยแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงกดไฟเขียวจะออกไปเขียวดับไปเขียวกระพริบก็คือจากนั้นเราก็จะโทรเข้าเบอร์นี้ตอนนี้ไปเขียวกระพริบเครื่องพร้อมทำงานนะครับก็กดเข้าไปนี่เบอร์ผมเบอร์ดีกี่นะครับแกงวางนี้ได้ไหมเปิดเสียงหน่อยเสียงคุณมันจะไม่รับสายนะครับจะวางสายทิ้งเนาะเรารอแป๊บหนึ่งคือส่งข้อความกลับมาคนโทรเข้าไปไม่เสียเงินนะครับแต่เครื่องนี้จะเสียเงินส่งข้อความกลับเสียประมาณ1บาทรอแป๊บหนึ่งมาแล้วปุ๊บเราก็เปิดดูนะครับจะบอกพิกัดบอกพิกัดในนี้ให้เราคลิกตรงไหนครับคลิกไปเลยแมทไปเลยเนาะเปิดต้องเปิดกูเกิลครับเปิดกูเกิลแมปต้องคลิกในกูเกิลแมปข้างบนอีกทีนะครับจะบอกพิกัดร้านผมก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับดีย่อมาก่อนนะครับเมืองเชียงใหม่นะครับสีเหลืองเห็นไหมพิกัดร้านผมอยู่ทางหน้ามอนะครับร้านอยู่หน้ามอตรงเด็กนะครับตรงนี้ถ้าเป็น Google สตรีทนี้ก็จะเห็นเลยนะครับนี่เป็น Google Map เขียนเนาะโอเคติดไปนี่ GPS นะครับรุ่นใหม่ล่าสุด 2,000 บาทนะครับโอเคครับอ๋อตัวนี้ก็จะแถมที่ชาร์จให้ด้วยนะครับแบบสแตนบายประมาณ 3-5 วันนะครับแถมแม่เหล็กให้ด้วยเนาะต่อชาร์จ USB ได้ด้วยนะมีคู่มือซีดีนะครับแล้วก็เนี่ยคู่มือวิธีเซ็ตที่จริงมันดักฟังเสียงได้นะครับคือผมยังอ่านไม่เจอตรงนี้เจอแต่ GPS โอเคครับเฮ้ยแล้วมันเข้าตรงไหนอ่ะแกลองเข้าไปดิกกี้ไหมล่ะเพื่อลูกค้าดูเหมือนกันเนาะลองเข้าดิกกี้ไหมเข้าไปที่ข้อความเข้าความนะข้อความปุ๊บส่งข้อความมาปุ๊บเราคลิกในที่การ์ดตรงนี้แต่มันจะเป็นภาษาจีนตรงนี้มั้งก่อนไม่ต้องมาส่งขึ้นไปเปิดใน Google Map โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ้าวไม่เจออ้าวมันจะขึ้นตรงนี้เป็นประเทศจีนนะครับไม่ต้องสนใจให้คลิกข้างบนนี้ครับ Google Map ข้างบนนี่สำหรับ iPhone อ๋อต้องลง Google Map มั้งเอาแล้วก็จะเจอจะมีแอปของ Google Map อ๋อจะมีพิกัดมึงหันหน้าไปทางไหนมันจะหันไปหมดเลยอ๋อเราหันเนี่ยเราหันเนี่ยเอาไปยังอ๋อโอเคก็2,000 บาทนะครับโอเคครับ